มันพระจันทร์เต็มดวงแล้วผู้หญิงต้องเขื่อนพังตรงกับสิ่งนี้ตลอดใช่ไหมคะโอ้โหใครก็ตามขออนุญาตทีเนี้ยตอนนี้ล่วงล้ำกับเกินสิทธิส่วนบุคคลแล้วนะใครก็ตามที่เขื่อนพังในวันข้างขึ้นจำนะครับผู้นั้นจะปลอดโปร่งมันข้างแรมสุดพอดีเลยครับนะแล้วก็เขื่อนพังพอดีเลยคนนั้นจะผิวพรรณผ่องใสนะครับจำด้วยครับง่ายๆคือมันขับถ่ายของเสียออกจากตัวเองนะฮะในวันสิบอะไรนะไม่รู้มันแรมมาเรื่อยเนาะจนทั้งมาถึงขึ้นมาเรื่อยนะขึ้น15ค่ำเนี้ยมันหมดอ่ะโอเคไหมครับของเสียมันหมดไปนั่นนะฮะใครก็ตามที่เขื่อนพังในช่วงเวลาช่วงห่วงก็ได้ห่วงเวลาข้างขึ้นนะจนกระทั่งมาทิ้นสิ้นสุดเอา15ค่ำเนี่ยอย่างนี้คนนั้นจะผิวพรรณผ่องใสจำไม่ได้ครับตรงนี้นี่ภาษาลุงนะอธิบายความก็บอกว่าอ๋อมันทิ้งของเสียออกไปหมดพร้อมๆกับจะรับของใหม่ก็คือขึ้น15ครับนั่นเองพอไหวไหมครับต่อไปเนี่ยซึมซับของไม่ดีไปเรื่อยนะมันครบเดือนมันก็พังต่อประมาณนะครับโอเคนะนะนะเข้าขอให้เข้าใจตรงนี้ลองดูสิครับคนไหนที่ต้องเปรียบเทียบกันนะครับคนที่เป็นเพศแม่ด้วยกันนะครับถามถ่ายไปมากันแหละกันสิทำไมเวลาถึงรอบเดือนเมื่อเขื่อนพังบางคนเนี่ยปวดแสนสาสกัดมากนะครับถามว่าข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองครับโอเคนะคนไหนบางคนเอ้ยสบายสบายแค่ตึ๊กตักนิดเดียวเองหมดเงินได้อามาแล้วหมดเกลี้ยงเลยบางคนไม่รู้สึกเลยนะถือว่ายอดเยี่ยมครับเป็นพันโอเคจบข่าวนะก็สงสัยถามเพศเดียวกันครับผมเรื่องนี้นะเปรียบเทียบเพศเดียวกันมันจะตรงกับภาษาลุงที่เราสวดกันฟังไหมแค่ถ้ามันตรงก็แปลว่าลุงไม่ใช่เพศแม่ก็ยังรู้และเข้าใจได้ประมาณแค่ดีไหมก็คิดอย่างนี้แล้วเวลาคิดเอาละ